เราจะมาตามหาต้นไม้มงคลเข้าบ้านกันกับพี่ติ๊กกลิ่นสีนั่นเองครับอย่างผมจะเน้นเรื่องของสีที่เป็นคู่มิตรคู่ศัตรูคู่ทาสเราวางไว้กลางบ้านทรัพย์สมบัติตามชื่อจะตามมา1 5 2 4 3 6 7 8เป็นมงคลตลอดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Talking Plants รายการที่จะพาทุกคนไปหาคำตอบที่น่ารู้เกี่ยวกับเรื่องต้นไม้ครับซึ่งวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดต้นไม้กองทัพอากาศต้องบอกว่ายุคนี้เรื่องมูเตลูมาแรงมากจริงๆดังนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาตามหาต้นไม้มงคลเข้าบ้านกันว่าซื้อต้นไม้เข้าบ้านอย่างไรจะเสริมดวงเสริมสิริมงคลให้กับคุณนั่นเองครับซึ่งวันนี้เราได้แขกรับเชิญสุดพิเศษบอกเลยเป็นเจ้าพ่อมูเตลูเลยคุณผู้ชมเขาจะเซียนในเรื่องของการดูลายมือดูลายเซ็นดูโหราศาสตร์ซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจับเขามาช่วยเราเลือกต้นไม้เข้าบ้านไปด้วยกันครับไปพบกันกับพี่ติ๊กกลิ่นสีนั่นเองครับแฮ่พี่ติ๊กตกใจหมดเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับถามพี่ติ๊กก่อนเลยแล้วกันวันนี้จะให้พี่ติ๊กมาช่วยเลือกต้นไม้เข้าบ้านอยู่แล้วเวลาพี่ติ๊กเลือกต้นไม้เข้าบ้านพี่เลือกยังไงก่อนเคยเรียนรู้เรื่องต้นไม้มงคลมาบ้างไหมอย่างต้นอะไรวาสนาวาสนานี่โอเคเพราะว่าใครมีต้นไม้นี่ก็มีวาสนาเขาว่าอย่างนั้นกวักเงินกวักทองชื่อก็เป็นมงคลนะกวักเงินกวักทองไผ่กวนอิมไผ่กวนอิมเอาไว้ทาหน้าไม่ใช่พี่ต้นไม้คือพี่เองก็สงสัยเหมือนกันต้นไม้มงคลเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงแต่ว่าชื่อเนี่ยมันบอกเรื่องของความรุ่งเรืองความมีวาสนาโชคลาภครับเรื่องเงินทองว่ากันไปคือปกติแล้วคนอื่นเขาจะเลือกจากความเป็นมาของต้นไม้แต่พี่จะเลือกสีที่มันเหมาะกับความเจริญรุ่งเรืองของเราอย่างที่ไอ้สีเขียวเนี่ยแต่ต้นไม้มันเขียวหมดเลยนะพี่ก็เขียวไงแต่ให้คู่กับอะไรอ่ะส่วนมากตัวพี่เองก็จะมาเลือกต้นไม้ที่เป็นสีที่เป็นคู่มิตรสีเขียวมาคู่มิตรกับสีเหลืองถ้ามันมีดอกเป็นสีเหลืองเนี่ยพี่จะโอเคมีสีเหลืองอยู่เนี่ยถือว่าโชคดีคนอยู่ในบ้านเนี่ยการพูดการเจรจาจะเป็นมงคลอย่างที่เราเห็นอยู่ต้นหนึ่งชื่อต้นโกศลถ้าไปในแง่ศิลปะมันสวยงามเขามีทั้งสีเขียวสีเหลืองและสีตรงข้ามกับสีเขียวก็คือสีแดงเพราะฉะนั้นมันเป็นอิมแพกมากเมื่อมาอยู่รวมกันมันทำให้มีความสดใสสดชื่นเป็นมงคลสำหรับคนที่จะเอาต้นไม้เหล่านี้มาปลูกนะครับอันนี้ผมชอบอันนี้ก็สีถือว่าใช้ได้เลยเงินไหลมาถ้าปลูกก็มาเงี้ยมันก็ชื่อก็บอกแล้วเงินไหลมาถือว่าเป็นโชคลาภด้วยทั้งชื่อด้วยทั้งเฉดสีด้วยแล้วก็ฟอร์มหรือเชฟของอันเนี้ยถือว่าเป็นฟอร์มเชฟที่ดีแล้วก็มีอีกต้นนึงเนี่ยอันนี้โอ้ยพี่ติ๊กนี่เห็นไหมหลายคนอาจจะงงว่าทำไมชอบเห็นก้านสีแดงไหมนี่ก้านเขาปักดามไว้เขาปักดามไว้เหรอนี่ผมอยากจะถามกันไอ้นี่ต้นนี้สวยมากเลยไม่รู้ว่าชื่ออะไรน่าสนน่าสนเอาเจ้าของมาคุยดีไหมดีเจ้าของครับเจ้าของสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อหนิงค่ะรู้เรื่องต้นไม้ดีไหมฮะพอรู้บ้างจริงป่ะผมอยากรู้ต้นไม้อันนี้ฮะอยากจะถามว่าทำไมต้องใช้ไอ้นี่มาคอยยึดเพื่ออะไรฮะคือเขาจะได้ไม่เสียทรงด้วยเพราะว่าใบเขาเนี่ยจะมีความหนาแล้วก็มีความหนักด้วยเนี่ยค่ะเวลาลงพัดอะไรเนี่ยค่ะพี่ถ้าทรงเขาโอเคแล้วจริงๆเราไม่ต้องดัดก็ได้ค่ะพี่อ๋อแต่ว่าอันนี้เราก็แต่ว่าตอนนี้เราเหมือนเราอนุบาลไม้ใหม่เพราะว่าต้นนี้หนิงเพิ่งตัดขยายทำวันนี้ผมอยากหาต้นไม้มงคลเข้าบ้านอยากเน้นเรื่องทำมาค้าขายต้นไม้ประเภทไหนที่ทำมาค้าขายจะดีเงินไหลมาเลยซิงโตเนียมโอเลียก็คือจะเป็นเงินไหลมาด่างเหลืองแล้วก็โกศลอะไรพวกนี้พี่แล้วก็โชคเก้าชั้นปลูกแล้วจะมีโชคลาภต้นไม้ที่นี่ก็เป็นต้นไม้มงคลด้วยแล้วก็เป็นต้นไม้ที่เหมาะกับน้องเนี่ยจะไปปลูกที่บ้านก็เลือกเอาที่แบบว่าเหมาะสมกับเราทางด้านของประวัติศาสตร์ที่แบบว่าเกี่ยวกับเรื่องต้นไม้มีโชคลาภก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นชื่อที่บอกเรื่องมงคลแต่ว่าอย่างผมจะเน้นเรื่องของสีที่เป็นคู่มิตรคู่ศัตรูคู่ทาสตอนนี้ผมกับพี่ติ๊กมาอีกร้านหนึ่งย้ายร้านในบ้านทั่วไปจะเห็นต้นไม้เหล่านี้เยอะมากเลยก็แสดงว่าสีเขียวเนี่ยเหมาะกับคนที่เกิดทุกวันเลยคือสีเขียวเนี่ยเหมาะทุกคนไม่ค่อยมีศัตรูเอาเรื่องคู่สีมงคลก่อนพี่ติ๊กผมอยากได้สีที่มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นเนาะครับ1 5 2 4 3 6 7 8เป็นมงคลตลอดงงไงเด้งงไงเดี๋ยวไปเอาต้นไม้ที่พี่จะเลือกให้น้องเลยดีกว่าว่าต้นไม้มงคลสำหรับพี่ติ๊กนี่ก็คือต้นไม้ทั้งหมดที่เราไปได้มาจากตลาดต้นไม้ค้างไว้พาร์ทก่อนนะคุณผู้ชมพี่ติ๊ก
ทิ้งปริศนาไว้ให้ผมงงผมถามพี่ติ๊กเกี่ยวกับเรื่องว่าคู่สีไหนเป็นมงคลคู่สีไหนเป็นศัตรูกันพี่ติ๊กบอกผมมาเป็นตัวเลขก็คือ1 5 2 4 3 6 7 8จริงแล้วมันก็เป็นเลขที่พี่พยายามจะดูว่าไอ้เลขที่เป็นคู่มิตรกับคู่ศัตรูเนี่ยมันมีเลขอะไรมันมีทั้งหมด10หลักแต่ว่าเลขที่บอกเป็นคู่มิตรเนี่ยมันมีเลข1 5 2 4 3 6 7 8 15 15คืออาทิตย์อยู่คู่มิตรกับพฤหัส24จันทร์คู่มิตรกับพุธ36ก็หมายถึงอังคารคู่มิตรกับศุกร์ส่วน7เป็นดาวเสาร์เนี่ยคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาเพราะนั้นไม่มีเลขคู่มิตรเลยแต่เสาร์เนี่ยคู่มิตรกับ8ที่เป็นราหูคือวิธีการนับเนี่ยคือวันมี7วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์แต่วันเสาร์เนี่ยก็คู่มิตรกับราหูไงแล้วก็พูดว่าอาทิตย์พฤหัสจันทร์พุธอังคารศุกร์เออนี่เก็ตเสาราหูเราพูดถึงอิทธิพลเลยเหมือนเลขทะเบียนรถเลขทะเบียนมอเตอร์ไซค์เลขทะเบียนโทรศัพท์มือถือบอกเรื่องอะไรแล้วก็ถ่ายแต่ว่าเลขรหัสที่ติดตัวเจ้าตามีวันเกิดบอกตัวตนของเจ้าตาอันนี้เป็นสิ่งสำคัญแต่เอาเราเอาสิ่งที่เรารู้เหล่านี้มาแปลเป็นเฉดสีเฉดสีบอกเรื่องอะไรบอกเรื่องคู่มิตรกันไหมว่าอาทิตย์คู่มิตรกับพระครับแล้วต้องอาทิตย์สีอะไรแดงพระราศีสีอะไรส้มนี่คู่มิตรกัน15เป็นกำลังดาวจันทร์หมายถึงเรื่องความรู้สึกเรื่องของความเป็นศิลปะแต่ถ้าเป็น2กับ4แทนค่าจันทร์กับพุธเขาเรียกว่าคู่มิตรกันถ้าเป็นสีก็คือสีเขียวกับสีเหลืองมีสีเหล่านี้อยู่ในบ้านเนี่ยหมายถึงโชคลาภเรื่องการพูดการเจรจาเรื่องทรัพย์สินเงินทองครับแต่ถ้าเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ใช้อังคารกับศุกร์อังคารคือสีชมพูกับศุกร์สีฟ้าส่วนเสาสีม่วงกะลาหูสีดำมันมีพลังกับหน้าเรื่องความลึกลับเราอาจจะเลขกับสีมาแมทชิ่งกันเพราะนั้นเวลาเราดูต้นไม้เราก็ดูที่มันมีความหมายที่ดีสำหรับการที่จะอยู่กับบ้านเราอย่างเราใช้เฉดสีที่บอกเมื่อกี้เนี่ยมาเป็นคู่กันแล้วก็เลยเอาตรงนี้มาเสริมดวงมาเสริมบารมีบางอย่างในบ้านใช่ครับนั่นก็คือคู่สีมงคลคุณผู้ชมที่จับคู่กันก็มีประมาณ4คู่ด้วยกันใช่มาดูคู่สีคู่ศัตรูถึงเป็นศัตรูกันเป็นศัตรูกันแล้วก็เลขมาเหมือนกันแหละ13แดงกับชมพูแดงกับชมพู13เนี่ยเวลาอาทิตย์อยู่กลางคานเนี่ยอาทิตย์กลางคานคู่ขัดแย้งทะเลาะกัน25วันจันทร์กับพฤหัสสีเหลืองกับสีส้มความหมายก็หมายถึงว่าก็แค้นแต่ไม่สามารถทำอะไรได้3เขียนชมพูม่วงในคู่สวยแตกหักอังคารกับเสาคู่ศัตรูแตกหักขนาดนั้นเลยแสดงว่ายาวสีเรานี่มาอยู่ในเช่นรถช่วงล่างสีชมพูใช่ไหมช่วงบนเป็นสีม่วงมันจะเกิดอุบัติเหตุและโดยเฉพาะเลขทะเบียนเป็นเลข37ด้วยมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุบ่อยและอีกอันคือ67ก็สีม่วงกับสีฟ้า อยู่ด้วยกันก็เรียกว่าตอมตมมันจะตอมตมเรื่องความรักไม่สมหวังเช่นเรามีต้นหนึ่งสีฟ้าอีกต้นหนึ่งสีม่วงอยู่ใกล้กัน มีเขียวขั้นก็ทะเลาะกันบ้างเล็กน้อยแต่ยังไงเราอย่าเห็นสีที่เป็นตรงข้ามอยู่เด่นชัดโดยให้มีสีเขียวเนี่ยเจืออยู่สีเขียวมีอิทธิพลสำหรับการที่จะทำให้เกิดความสุขได้อันนั้นวิธีแก้เพราะสีเขียวเป็นสีที่อยู่ได้ทุกสีถ้าดูรายการเราแล้วได้ความรู้จากนี่มาแล้วก็ไปเลือกคู่สีที่เป็นคู่มิตรสิเอามาปลูกไว้ในบ้านเป็นโชคลาภเรื่องสีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผมนะผมเรื่องชื่อติ๊กกินสีเลยเห็นไหมเรื่องสีนั่นก็คือส่วนหนึ่งนะครับของทฤษฎีการเลือกคู่สีให้เป็นคู่สีมงคลนอกจากที่พี่ติ๊กแนะนำไปเมื่อกี้เนี่ยที่เราใช้กับต้นไม้ในการเอาต้นไม้มาปลูกเสริมบารมีในบ้านเราใช้กับอย่างอื่นนะครับเป็นการตกแต่งอะไรใช่ใช่เป็นการตกแต่งบ้านอย่างสมมติว่าผมเกิดวันอาทิตย์สีแดงใช่ไหมครับทาผ้าสีแดงนั่นแหละว่าเป็นไงผมแสบตาเนี่ยแต่แดงมีหลายเฉดเนี่ยแดงอมส้มมันก็มีแดงเหมือนกันอย่างที่บ้านที่เขาสีเขียวเนี่ยเขาเฉดเขียวอะไรอ่ะถ้าเขียวอมน้ำเงินก็ได้นะได้หมดแต่ให้เป็นเฉดเขียวคือมองแล้วเป็นเขียวอ่ะแล้วก็ใช้คู่สีที่เขาเข้ากันเข้ากันเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือเป็นอื่นๆเอามาแซมพี่ติ๊กครับเดี๋ยวช่วงนี้พี่ติ๊กมาช่วยผมย้ายต้นไม้ลงกระถางใหม่หน่อยดีกว่าอันนี้เราเลือกเองเลยใช่ไหมใช่วันนี้ผมจะย้ายลงกระถางที่สวยกว่านี้เผื่อว่าเงินจะไหลมาเทมาเหมือนชื่อเขาเพราะฉะนั้นมาสำหรับคนที่อยากจะทำแนะนำไปทีละอย่างอันนี้ก็จะเป็นวัสดุปลูกครับซึ่งจริงๆมันมีทั้งหมด4อย่างพี่ติ๊กก็จะมีกาบมะพร้าวมีดินมีเพอร์ไลท์แล้วก็เวอร์มิคูไลท์เอามาผสมกันเรียบร้อยแล้วหลักๆก็จะเก็บความชุ่มชื้นแล้วก็มีช่องว่างให้รากเขาได้หายใจได้ดี
ส่วนกระถางตรงนี้คุณผู้ชมเราจะลองก้นด้วยกาบมะพร้าวเพื่อให้เขามีความชุ่มชื้นแต่ก่อนอื่นที่จะไปเริ่มทำกันนี่ขาดไม่ได้ปุ๋ยออสโมโคสแล้วก็สตาร์เกิลจีครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดการย้ายกระถางครั้งแรกนะคุณผู้ชมใช้สตาร์เกิลจีจัดไปช้อนหนึ่งโรยให้ทั่วโรยไว้โดยเราสามารถโรยเดือนละครั้งก็พอครับไม่ต้องโรยเยอะนะฮะสตาร์เกิลจีเนี่ยคือสารกำจัดแมลงชนิดเม็ดจะออกฤทธิ์ดูดซึมเข้าสู่ต้นพืชผ่านทางระบบรากครับเพียงแค่โรยรอบโคนต้นหรือรองในก้นหลุมก็สามารถป้องกันและกำจัดแมลงได้นานนับเดือนแล้วครับหลังจากนั้นก็ใช้ตรงเนี้ยอันนี้ขอใช้อันนี้นิดนึงอะลองก้นไปแล้วเสร็จแล้วเราก็ทำการย้ายจากกระถางเก่าแต่เนี้ยต้องค่อนข้างระวังอย่าไปโดนรากเขาครับขออนุญาตตรงนี้ต้องระวังเรื่องรากเขาคุณติ๊กสำคัญมากสำคัญมากอันนี้ต้องค่อนข้างละเอียดนิดนึงประมาณนี้คุณผู้ชมกำลังดีนะฮะแล้วนำมาใส่นี่ถูกต้องแต่ผมฝากพี่ติ๊กอันเนี้ยประคองไว้ก่อนสำคัญเลยให้เขาได้ทรงให้เขาอยู่บนอากาศอย่างนี้ไปก่อนขออนุญาตใส่ลงไปไม่ได้อัดแน่นลงไปจนเขาหายใจไม่ออกพอประมาณใช่ไหมพอประมาณไหนเริ่มอยู่แล้วเสร็จแล้วทำยังไงยังไงต่อสตาร์เกิลจีนิดนึงจริงๆผมต้องบอกว่าสตาร์เกิลจีเนี่ยถ้าเกิดว่าผ่านเป็นเดือนนึงแล้วอ่ะก็โรยเพิ่มได้นะคุณผู้ชมแต่เป็นรอบๆนี่นิดเดียวพอแล้วก็ใช้นี่ออสโมโคสช้อนหนึ่งรอบๆคุณสมบัติเขาจะค่อยๆปลดปล่อยแร่ธาตุออกมาทีละน้อยด้วยหลักการออสโมซิสทำให้พืชได้รับธาตุอาหารอย่างสม่ำเสมอในปริมาณที่เหมาะสมโดยไม่เป็นอันตรายต่อรากพืชไม่มีสารตกค้างในดินแถมยังประหยัดเวลาอีกด้วยครับแล้วอะไรฮะเนี่ยป๊อปเปอร์เขาเรียกวัสดุโรยหน้าก็จะโรยทับพวกวัสดุปลูกพวกนี้ไปหมดเลยก็คือเพิ่มความช่วยด้วยได้นะได้เลยครับได้ไงพี่ติ๊กเรียบร้อยเรียบร้อยด้วยสวยด้วยโอ้โหนี่และดีด้วยนี่ครับท่านผู้ชมครับต้นไม้นี่มีความสำคัญนะครับก็เปรียบเหมือนชีวิตเรานะครับเราก็ทานอาหารที่ดีมีสุขภาพที่ดีก็เหมือนต้นไม้ถ้าเรารักเขาเราให้อาหารที่ดีให้สิ่งที่ดีให้ความรักกับเขาเขาก็อยู่กับเราตลอดไปครับและอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าอยากให้ต้นไม้ของคุณเจริญงอกงามดียิ่งขึ้นอย่าลืมเลือก Osmo Code แล้วก็ Starkle G นั่นเองและนี่ก็เรียบร้อยไปแล้วเงินไหลมาด่างของเราโอ้โหสวยงามยังต้องรบกวนพี่ติ๊กอยู่ไม่รู้จะวางตรงไหนพี่เดี๋ยวผมจัดวางโอ้ขอบคุณมากพี่ไม่ต้องกลัวเลยวางแล้วจะโชคลาภจะมาโอเคป่ะไปดูด้วยกันดีกว่าคุณผู้ชมครับป่ะครับนี่วางนี่เลยตรงนี้เลยอ่ะพี่ตรงนี้เลยวางเลยอ้าวผมเชื่อพี่ครับนี่อันนี้สวยงามเลยเราวางไว้กลางบ้านทรัพย์สมบัติตามชื่อจะตามมาเงินไหลมาในบ้านนั่นหมายความว่าจุดวางเป็นสิ่งสำคัญนี่เลยตรงนี้เลยตรงนี้เลยวางฟอร์มให้มันดีๆนี่บอกเลยว่าดีมากจริงๆวันนี้ได้พี่ติ๊กมาช่วยจัดบ้านสุดท้ายแล้วอยากถามคำถามแทนผู้ชมทั้งหมดพี่ติ๊กครับใครฆ่าอารยาพี่อยู่ไม่ได้ฆ่าเว้นวรรคดีเล่นเองได้ด้วยอ่ะสุดท้ายแล้วฝากอะไรถึงคุณผู้ชมนิดนึงฮะดูรายการนี้แล้วก็มีความรักกับต้นไม้เอาใจใส่มันเหมือนกับต้นไม้เป็นความรักของคุณแล้วกันถ้าต้นไม้ได้ปุ๋ยที่ดีมันก็จะทำให้ต้นไม้เนี่ยงอกงามได้ดีแต่เราต้องใส่ใจครับอันนี้สำคัญอย่าลืมนะฮะใส่อะไรดีที่สุดใส่ใจแล้วก็ใส่ Osmo Code ใส่ Starkle G นั่นเองครับนั่นแน่ โอเคครับ ก็เรื่องโหราศาสตร์ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วกันครับแล้วก็ฟังไว้เป็นแค่ไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตคิดว่าอันไหนที่เหมาะกับเราเราก็เก็บรักษามันไว้แต่ถ้าไหนไม่ถูกกับเราเราก็อย่าปฏิเสธมันนะครับขอโชคดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของ Talking Plants นั่นเองวันนี้เรา2คนหมดหน้าที่แล้วไว้เจอกันใหม่ EP ถัดไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ